เนื้อหาต่อไปนี้ผู้สร้างกรรมเต็มใจที่จะมาเล่าเรื่องราวเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนไม่ก่อกรรมชั่วและละอายต่อการสร้างบาปศาลมีไว้ตัดสินคนทำผิดแต่กรรมลิขิตมีไว้ตัดสินคนทำกรรมไม่ว่าคุณจะทำกรรมดีหรือกรรมชั่วครับการกระทำจะเป็นตัวกำหนดชีวิตของคุณเหมือนที่31ท่านนี้กำลังโดนตัดสินอยู่และแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ครับเป็นผู้หญิงมากความสามารถและเธอยังเป็นผู้ประกาศข่าวบันเทิงของช่องวักพอยด้วยครับไม่รู้ว่างานที่เธอทำได้สร้างกรรมอะไรกับเธอหรือเปล่าเรามาดูกันครับเจ้าของวันเกิดวันที่4คุณปอนยาคอบเซนเจ้าของวันเกิดวันที่4เธอก็คือพิธีกรรายการบันเทิงทางช่อง Workpoint คุณปอนยาคอบเซนปัจจุบันเธออายุ36ปีชีวิตของเธอโลดแล่นในฐานะพิธีกรมานานถึง6ปีแล้ววันนี้เธอมาร่วมรายการกับเราเพื่อเปิดเผยว่าเธอจะมีกรรมอะไรติดตัวมาหรือไม่มาร่วมพิสูจน์ไปพร้อมๆกันครับกลัวเรื่องกรรมไหมครับก็ถามว่ากลัวไหมมันมีความรู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรไว้ยังไงก็ต้องได้ไม่รู้จะกลัวทำไมก็คือยินดีรับเลยรับก็ได้แต่ว่าเราก็โฟกัสที่ปัจจุบันกรรมข้างหน้าจะได้ดีก็แสดงว่าต้องใช้ชีวิตในทางที่เราสร้างกรรมดีอย่างเดียวพยายามที่จะทำกรรมดีนี่รู้จักคุณริวจิตสมบัติไหมรู้จักค่ะวันนี้ได้เตรียมคำถามอะไรมาให้เขาไหมก็เดี๋ยวดูก่อนตามสถานการณ์ค่ะไม่แน่จะมีอะไรโผล่มาก็ลองดูใช่ถ้าพร้อมแล้วเชิญคุณริวจิตสมบัติครับสามสิบเอ็ดท่านของเราพร้อมครับคุณริวเห็นกรรมอะไรบ้างหนึ่งใน31วันที่เกิดนี้มีอยู่หนึ่งวันที่เกิดครับตกหลุมพรางเสน่หาครับและอีกหนึ่งวันที่เกิดครับต้องหนีผีหัวซุกหัวซุนครับและอีกหนึ่งวันที่เกิดครับผู้บัญชาการความรักครับเชิญกันเริ่มจากข้อแรกครับ1ใน31วันที่เกิดนี้มีอยู่1วันที่เกิดครับตกหลุมพรางเสน่หาครับบอนคิดว่าใครเหมาะกับข้อนี้ครับตกหลุมพรางเสน่หาไหนดูออร่าแห่งความรักนิดนึงนะคะหรือว่าใครกำลังมีความรักอยู่29แล้วกันเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรเพราะสายตาเขายิ้มเพราะว่าเขายิ้มใส่แล้วเขาตกหลุมพรางความรักเขาก็จะมีความรักอยู่ความรักดีหรือเปล่าไม่รู้นะคิดว่า29นะครับคุณริวคิดว่าเป็นใครเลขวันที่เกิดตกหลุมพรางเสน่หาคือวันที26ครับเจ้าของวันเกิดวันที่26เธอขอปิดบังใบหน้าและใช้นามสมมุติว่าจอยยามเมื่อคุณริวจ้องมองไปที่ดวงตาของเธอนั้นคงจะพบอะไรบางอย่างจนทำให้คุณริวตั้งหัวข้อโจทย์ของเธอว่าตกหลุมพรางเสน่หานั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอเดินทางมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ไปร่วมหาคำตอบพร้อมๆกันครับ
คนเกิดวันที่26จะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากเป็นคนที่มีเรื่องอะไรผ่านมาแล้วก็จะไม่ปล่อยวาง26บวก8 34 1โหยหาเรื่องความรักในครอบครัว2โหยหาความรักจากคนที่รักแต่เผอิญว่าเลข4ในภาษาจีนซีหมายถึงความตายผมเลยสงสัยว่าคุณเคยคิดฆ่าตัวตายเพราะความรักไหมตายใจเพราะคำพูดของคนที่รักหรือไม่หลังจากนั้นในตัวเลขไม่ได้บอกอะไรไปมากกว่านี้แต่แววตาคุณมันบอกเรื่องราวอยู่ข้างในผมเลยเขียนว่าในแววตามีภาพความทรงจำที่เจ็บปวดถูกหลอกไปทำร้ายร่างกายหรือถูกหลอกไปข่มขืนเลยเขียนคำว่าตกหลุมพรางเสน่หาจากสิ่งที่พี่ริวเห็นในตัวเลขแล้วรู้สึกไงครับคุณจอยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะช่วยเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นได้ไหมครับก็คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนที่จอยอยู่ม.3แม่ได้มาบอกว่าถ้าจบม.3แล้วอ่ะออกโรงเรียนนะก็คือให้ออกไปเลยออกไปทำงานหนูก็เลยถามแม่ว่าทำไมถึงให้ออกคะแม่แม่บอกว่าไม่มีเงินส่งเรียนแล้วแต่ว่าตัวหนูอ่ะอยากจะเรียนให้จบม.6ก็เกิดความน้อยใจและทีนี้เพิ่งได้โทรศัพท์มาซึ่งไม่เคยเล่นเฟซบุ๊กเลยครับหนูก็เล่นเฟซบุ๊กก็มีผู้ชายคนหนึ่งทักมาถามว่าชื่ออะไรครับก็คือถามปกติอะค่ะและทีนี้หนูก็ตอบไปเหมือนคนทักทายกันปกติหนูก็เหมือนรู้สึกเชื่อใจผู้ชายคนนี้มากแต่ว่าเขาไม่ได้เอารูปตัวเองขึ้นโปรไฟล์นะคะแต่เป็นรูปตัวการ์ตูนซึ่งหนูไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนก็คือไม่รู้จักกันเคยขอค่ะแต่ก็คุยกันสักระยะหนึ่งถึงจะขอคุยกันเรื่องอะไรบ้างคือเข้าใจส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่เราระบายความรู้สึกในตอนนั้นให้เขาฟังใช่ไหมก็คือแบบว่าหนูก็เล่าให้เขาฟังว่าจะต้องออกโรงเรียนจะน้อยใจก็คือจะแค่อยากเรียนให้จบม.6แค่นั้นเองและทีนี้เขาก็มาบอกใจว่าบ้านนัดรวยนะเขาชื่อนัดค่ะนัดช่วยส่งใจเรียนได้นะคบกับนัดไหมจอยก็เลยแบบคิดว่าทำไมผู้ชายคนนี้เขาใจดีจังเลยเขากล้าให้เราขนาดนี้เลยเหรอมันก็เลยเกิดเป็นแบบความรักค่ะก็คือเพิ่งคุยกันวันเดียวก็คบกันแล้วเขาได้ให้เงินจริงๆไหมครับไม่เคยให้เลยค่ะไม่ได้ให้แต่พูดว่าจะให้ค่ะพอคบกันมาได้ประมาณสัก3อาทิตย์ได้เขาก็เริ่มถามหนูว่ารักนัดไหมหนูก็เลยตอบว่ารักค่ะเขาก็เลยบอกว่าถ้ารักนัดอ่ะถ่ายรูปนมให้นัดหน่อยได้ไหมอึ้งอยู่เหมือนกันก็เลยถามว่าจะบ้าหรือไงถ่ายไปก็โดนแม่ด่าสิแล้วทีเขาก็บอกว่าแล้วจอยไม่รักนัดหรอจอยก็เลยบอกว่ารักก็เลยผัวเขาน้อยใจเราก็เลยยอมถ่ายให้ก็คือไม่ได้เห็นหน้าตอนแรกเดี๋ยวนะลูกคำว่าถ่ายหน้าอกเนี่ยคือถ่ายโดยที่เรายังสวมเสื้ออยู่แล้วก็ถ่ายแค่โคสอัพตรงหน้าอกที่มีเสื้อหรือใส่เสื้อในค่ะใส่ชั้นในอยู่อ๋อยังมีใส่ชั้นในอยู่ค่ะแล้วทีนี้เขาได้ไปแล้วรูปนึงแล้วนี่เขาก็กลับมาขอใหม่เขาก็บอกว่ารอบนี้เอาให้เห็นหน้าได้ไหมซึ่งตอนนั้นหนูเห็นหน้าเขาหรือยังยังค่ะยังไม่เห็นด้วยใช่หนูก็เลยว่าจะถ่ายได้ยังไงก็เพิ่งจะถ่ายให้ไปเองเขาก็เลยบอกว่าแล้วไม่รักนัดหรอนัดก็แค่เอามาช่วยตัวเองเขาบอกอย่างนี้เขาก็บอกเหตุผลว่าก็ที่นัดอยากให้เห็นหน้าเพราะว่านัดจะได้คิดว่าตอนนี้นัดกำลังมีอะไรกับจอยอยู่ไงเขาพูดแบบนี้ค่ะรู้สึกไงครับพอเขาพูดอย่างนี้ก็รู้สึกกลัวๆอยู่นิดๆค่ะว่าถ้าให้เราถ่ายรูปหน้าไปแล้วเขาจะเอาไปลงที่ไหนไหมก็เลยถามเขาว่าสัญญาไหมว่าจะไม่เอาไปลงให้คนอื่นเห็นเขาก็บอกว่าสัญญานัดแค่เอามาช่วยตัวเองค่ะและทีนี้เขาก็เหมือนปกติค่ะก็คุยกันปกติก็คือเขาจะเริ่มละ2วันทักมาขอแต่รอบนี้ก็คือเขาขอให้ถ่ายหมดทั้งตัวถอดเสื้อผ้าหมดทุกชิ้นค่ะเห็นหน้าด้วยทีนี้เราเริ่มแบบว่าไม่ให้นะเขาเริ่มบอกว่าถ้าไม่ให้อ่ะเอารูปที่ให้มาไปประจานนะเขาบอกอย่างนี้มาแล้วนั่นไงภาพก่อนๆที่เคยถ่ายไปจะเอากลับมา
ย้อนหลังก็คืออีกอย่างผู้ชายคนนี้เขาแฮกเฟซเป็นค่ะเขาแฮกหรือว่าเราให้พาสเวิร์ดเขาเองคะไม่ได้ให้ค่ะก็คือเฟซนึงอ่ะหนูมี2เฟซหนูให้เขาไปเฟซนึงแต่ว่าเฟซที่หนูเล่นปัจจุบันหนูไม่ได้ให้ก็คือเขามีอีกเฟซนึงของหนูได้ปรึกษาหรือว่าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังไหมตอนนั้นพ่อแม่ได้เล่าให้เขาฟังไหมไม่กล้าเล่าค่ะทำไมถึงไม่กล้าครับกลัวเกิดจากความกลัวกลัวแม่ว่ากลัวว่าแม่จะด่าแล้วหลังจากนั้นหนูก็ให้เขาเรื่อยๆจนให้หนูถอดเสื้อผ้าถ่ายวิดีโอบอกรักเขาค่ะก็ให้ถอดหมดเลยก็คือให้หนูเอาแตงกวามาช่วยตัวเองถ่ายคลิป30นาทีเห็นทั้งข้างล่างทั้งบนถ้าไม่ครบเขาก็ไม่เอาเขาจะเอาให้ครบ30นาทีระหว่างที่ถ่ายนี่ไม่รู้สึกแปลกๆแบบอายตัวเองอย่างนี้หรอก็รู้สึกค่ะรู้สึกอายตัวเองมากแต่มันถ้าไม่ทำหนูว่าหนูเรียนไม่จบแน่สภาพเด็กม.3เด็กม.3คุยกับผู้ชายคนนี้ได้3อาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็ต้องค่อยๆมาถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วมันหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วสิ่งที่เขากลัวคือกลัวพ่อแม่รู้ไง มันเลยเหมือนแบบก็ต้องทำเราก็กลัวพ่อแม่รู้อะนึกถึงสภาพจิตใจตอนนั้นอะของเด็กผู้หญิงเนาะแล้วตอนที่หนูเริ่มไม่อยากจะทำให้เขาแล้วก็คือตอนหนูจบแล้วค่ะวันนั้นอะคือวันรับวุฒิม.3ก็คือหนูไม่ได้เล่นโทรศัพท์อีกแล้วและทีนี้เขาก็ทักมาเรื่อยๆก็คือหนูไม่ได้ตอบเขาก็ขู่จะอ่านไม่อ่านไม่อ่านโพสต์นะและทีนี้หนูก็บอกว่าไม่เอาแล้วนะนัดรู้ไหมว่าใจลำบากใจมากแค่ไหนที่ต้องมาเห็นตัวเองทำอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าได้อยากลองดีใช่ไหมแล้วจากนั้นหนูก็เข้าเฟซตัวเองไม่ได้เลยค่ะก็คือเขาแฮกเฟซหนูไประหว่างที่กำลังเก็บของอยู่ที่โรงเรียนหนูไม่รู้ว่าเขาจะโพสต์ไปอะไรแบบนั้นก็คือในเฟซหนูมันมีเฟซของโรงเรียนด้วยค่ะแล้วทีนี้เขาก็โพสต์แล้วก็แท็กลงเฟซโรงเรียนแล้วก็เพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนด้วยจากที่เก็บของกันอยู่ดีๆเขาก็เริ่มมองหนูละหนูก็เลยหนีกลับบ้านก็คือมีแต่รุ่นพี่กับคุณครูที่เห็นเพราะว่าเพื่อนไม่ได้เล่นโทรศัพท์เขาก็ขี่รถมาตามหนูที่บ้านเขาก็มาตามว่าจอยทำไมไม่ไปเก็บของที่โรงเรียนให้เสร็จก่อนจะไม่ได้บอกว่าจะเป็นอะไรแล้วทีนี้เขาก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาเปิดโทรศัพท์เล่นเขาเห็นคลิปของหนูซึ่งเขาเรียกเพื่อนไปดูอยู่ที่บ้านหนูเลยพอเขาไปดูกันแล้วเขาก็บอกหนูว่าถ้าจะอยู่บ้านก็อยู่ไปเลยนะเดี๋ยวจะกลับไปเก็บของเองก็คือเขากลับไปหมดเลยไม่ถามต่อว่าหนูทำไมแล้วทีนี้ก็มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่เคยเห็นหน้ากันนะคะเขาทักมาบอกหนูว่าไปโพสต์อย่างนั้นทำไมหนูก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าหนูไม่ได้โพสต์คนชื่อนัทเขาโพสต์ก็คือหนูพูดประนามว่าเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาบอกว่ารู้ไหมว่าเขาไปโพสต์ยังไงเขาไปโพสต์ว่าค่ะอยากแล้วทีนี้เขาก็เอาเบอร์โทรหนูอะที่หนูใช้ปัจจุบันใส่ลงไปในรูปด้วยแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็คือมีสายเนี่ยคือไม่ขาดเลยมีแต่คนโทรมาหนูรับอย่างเงี้ยคนลาวบ้างแหละคนไทยบ้างแหละโทรมาด่าหนูว่าหรอชอบมากหรอขายเขาบอกอย่างนี้และทีนี้ตอนนั้นหนูรู้สึกแย่มากแม่ก็กลับมาพอดีซึ่งมีชาวบ้านอ่ะเขาแบบเอาไปนินทาแล้วแม่หนูได้ยินแล้วหลังจากนั้นแม่ก็มาถามว่ามึงไปทำทำไมแบบนั้นอ่ะมึงรู้ไหมมึงไม่กลัวคนว่ามึงหรอมึงไปถ่ายให้มันทำไมมันเป็นหรอเขาก็แบบเหมือนซ้ำเติมหนูหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจก็คือตอนนั้นหนูต้องการกำลังใจมากที่สุดแบบเจ็บเหมือนใจจะขาดเลยอะค่ะก็คือแบบว่าเราก็คิดว่าทำไมคนที่เรารักที่สุดต้องมาทำอะไรแบบนี้กับเราด้วยได้พยายามเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังไหมเล่าค่ะแม่ว่าไงแม่ก็บอกแค่ว่าอย่าไปสนใจมันเลยเรื่องมันผ่านไปแล้วแล้วตัวคุณเองใช้ชีวิตยังไงในช่วงนั้นไปไหนก็ต้องมีคนมองคนเห็นอยู่แล้วหนูต้องหนีจากแถบหมู่บ้านนะคะไปทำงานในตัวจังหวัด
ที่หนูอยู่ได้เพราะพ่อแม่แล้วก็แฟนคนปัจจุบันค่ะก็คือแฟนรู้เรื่องนี้แต่เขาไม่รังเกียจหนูพ่อแม่ก็พูดแบบว่าไม่อยากให้เราไปนึกถึงมันนะคะเพราะว่ามันผ่านมาแล้วแล้วที่มาในวันนี้เนี่ยที่มาพบพี่ริวเนี่ยอยากให้พี่ริวช่วยเรื่องอะไรครับอยากจะรู้ว่าทำไมจอยถึงได้เจออะไรแบบนี้ค่ะจอยกรรมเกิดจากการกระทำสิ่งแรกที่หนูพลาดคือถ้าตั้งแต่แรกที่เขาบอกว่าให้หนูเนี่ยถ่ายภาพหน้าอกตัวเองเนี่ยเราต้องคิดแล้วล่ะว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีละเพราะหนึ่งเราไม่เคยเห็นหน้าเขาสองเราไม่รู้จักเขาเลยว่าตัวจริงเขาคือใครอย่างที่สามคือต่อให้เขาจะบอกว่ารักหนูแค่ไหนแต่คนที่ไม่เปิดเผยตัวเองให้หนูได้รู้จักเลยเนี่ยหนูไม่ควรถ่ายละเมื่อหนูถ่ายไปแล้วเนี่ยกลับหลงคาลมว่าไม่รักหรอถ้าไม่ถ่ายจะไม่รักหนูยอมเลยเถิดในขั้นต่อไปเพราะเรากลัวว่าเขาไม่รักเราจึงยอมทำเพื่อเขาทุกอย่างโดยที่เราเองก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยนั่นคือสิ่งที่กรรมเกิดจากการกระทำคุณเรียวครับคนที่ชอบถ่ายคลิปหรือว่าประจานหรืออะไรประมาณนี้จะต้องเจอกรรมอะไรคนชั่วที่หลอกลวงคนอื่นให้ถ่ายคลิปแล้วนำไปประจานหรือจะนำไปขายหรือนำไปเพื่อหวังผลใดก็ตามเนี่ยจิตที่ลามกสกปรกแบบนี้เนี่ยในแง่ทางกฎหมายโอเคถ้าจับได้เขาติดคุกแน่นอนแต่ในแง่กฎแห่งกรรมคนพวกนี้ฟังไว้ให้ดีเลยนะเมื่อตายไปแล้วเนี่ยจะถูกจับตรึงไว้ในร่างที่เปลือยเปล่าแล้วกฎแห่งกรรมที่เธอทำไว้ในสมองเธอที่เก็บแต่ความคิดชั่วๆลามกแย่ๆเนี่ยก็จะออกมาเป็นไอแห่งความสกปรกเป็นสัตว์เดรัจฉานในชนิดนั้นตามความเหี้ยมของจิตใจแล้วสัตว์เดรัจฉานชนิดนั้นน่ะก็จะกัดชอนชัยอวัยวะเพศให้ดิ้นทุรนทุรายก่อนตายเมื่อลมแห่งกรรมพัดมาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องถูกทรมานแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณจะเกิดมาเป็นคนพิการทางสภาพเพศต่างๆอวัยวะเพศใช้งานไม่ได้เกิดมาต้องเน่าเกิดมาต้องทรมานให้ตอมใจตายให้สาสมกับสิ่งที่เคยได้ทำให้คนอื่นเขาต้องตายทั้งเป็นคุณริวตกหลุมพรางเสน่หาคือก็คือว่าจากเรื่องราวของเขาทั้งหมดคือเริ่มต้นจากความรักนะครับรักที่จะเรียนรักที่จะดีแต่เผอิญว่าในความรักเหล่านั้นอาจจะมีข้อแม้เรื่องของความลำบากใดๆก็ตามแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ไปเจอคนคนหนึ่งที่เข้ามาแสดงความรักซึ่งคนคนนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเป็นใครแล้วก็ถูกคำพูดหวานหลอกลวงจนสุดท้ายเป็นที่มาของการที่ทำให้น้องเขาต้องเดือดร้อนนะครับถูกหลอกถ่ายต่างๆริวเลยใช้คำว่าตกหลุมพรางเสน่หาเพราะคนนั้นใช้คำหวานคำป้อยอความรักในสิ่งที่เขาขาดมาล่อลวงหลอกเขาจนทำให้ชีวิตเขาต้องวิบัติแบบนี้นั่นเองครับถามหนึ่งเรื่องอยากให้ตอบตรงๆทำไมถึงกล้ามาเล่าเรื่องตัวเองในวันนี้คิดว่าเราไม่น่าจะทำอะไรแบบนี้ได้ถ้าไม่เจอผู้ชายคนนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์และก็ให้ทุกคนระวังไว ามาที่ Facebook ของเลขวดกรรมเพื่อที่จะให้กำลังใจและออกความคิดเห็นนะครับผมเชิญคุณเรียวกับเรื่องที่2วันนี้1ใน31วันที่เกิดนี้นะครับมีอยู่1วันที่เกิดครับต้องหนีผีหัวซุกหัวซุนครับ
ีขนาดนั้นเลยเหรอครับถ้าจากตัวเลขที่เห็นก่อนนะแต่ไม่รู้ว่าเรื่องราวจะจริงแค่ไหนครับคือด้วยคำว่าหนีผีก็กลัวแล้วแต่ยังมาหัวซุกหัวซุนอีกดังนั้นดิฉันจะหาคนที่หัวยุ่งที่สุดในที่นี้เพราะมันหัวซุกหัวซุนนะคะน่าตื่นเลยนะเออหนีผีหัวซุกหัวซุนเออไม่27นะฮะ27บอกฉันก็ทำผมมาแล้วดิลอนนะลองดูค่ะ27ครับคุณวิวคิดว่าใครฮะเลขวันที่เกิดต้องหนีผีหัวซุกหัวซุนคือวันที่วันที่8ครับทำไมคนเกิดวันที่8ถึงต้องหนีผีหัวซุกหัวซุนอีกสักครู่ครับ